เมื่อรุ่นใหญ่ NBA อย่างเลอบลอนเจมส์ฟรอเวิร์ดในวัย39ปีของทีมลอสแองเจลิสเลเกอร์สเจอว่าปัญหาบาดเจ็บข้อเท้าที่เกิดขึ้นก่อนช่วงเบรกออสตาเกมไม่ส่งผลกระทบต่อการเล่นในช่วงที่เหลือของซีซั่นนี้ค่ะรวมถึงช่วงเพลย์ออฟพร้อมปัญหาข้อเท้าที่เกิดขึ้นจะไม่มีผลกระทบในการเล่นของเขาค่ะมีรายงานค่ะว่าเลบรอนเจมส์ฟรอเวิร์ตต้องรับมือกับปัญหาที่ข้อเท้านับตั้งแต่นั้นแต่ดูเหมือนว่ามันไม่ส่งผลกระทบต่อเขาเลยค่ะหลังทําได้26คะแนนในเกมที่พ่ายให้กับเดนเวอร์นักเกตเม ดาที่แล้วและยังไม่มีท่าทีถึงผลจากปัญหาดังกล่าวจากการทํา19แต้มในเกมที่ชนะโอคลาโฮมาซิตี้ทันเดอร์เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาค่ะสําหรับเลอบรอนเจมส์ฟอร์เวิร์ดเมื่อถูกถามเรื่องข้อเท้าของเขาว่าต้องรับมือไปตลอดทั้งฤดูกาลจนถึงรอบเพลย์ออฟได้หรือไม่เขาตอบเขาว่ามันเป็นแค่ข้อเท้าของผมมันเป็นสิ่งที่ผมต้องรับมือก่อนช่วงเบรกออสตาและหลังจากช่วงเบรกผมแค่จัดการมันให้ดีที่สุดเท่าที่ผมสามารถทําได้ผมยังคงโอเคแม้ตอนนี้เลอบรอนเจมส์ฟอร์เวิร์ดในวัยร่วงโรยเขามีอายุถึง3 9ปีค่ะ แต่ยังทําผลงานได้ถึงระดับ All NBA ด้วยค่าเฉลี่ย25.3คะแนนหรือ7.1รีบาลต่ตอเกมและทํา8แอสซิสทั้งนี้ค่ะเจ้าตัวต้องรับมือกับปัญหาบาดเจ็บนี้ไปจนจบฤดูกาลต้องมาตามให้กําลังใจกันต่อไปค่ะให้เขาทําผลงานได้ดีต่อเนื่องและเล่นต่อไปอีกนานๆค่ะ